สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยกับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยในรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อการปรับระบบโครงสร้างด้านการผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วยนวัตกรรมทำให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ถูกกำหนดให้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0วันนี้รายการ EEC Focus จะพาไปดูถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยรวมไปถึงโอกาสด้านการลงทุนค่ะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลกปัจจุบันรัฐบาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทยหลายแห่งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยประเทศไทยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาและศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรเช่นสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบสมาคมหุ่นยนต์ไทยและสมาคมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตไปในอนาคตนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังมีมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซึ่งปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยขณะนี้ก้าวสู่เป้าหมายระยะยาวตามแผนการพัฒนาในปี2569ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียนและมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองปัจจุบันภาพรวมการทำงานของหุ่นยนต์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมท่ามกลางความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับประเทศไทยมีความต้องการใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะและนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี2563เป็นต้นมาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากขึ้นจากการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาแทนที่แรงงานในสายการผลิตและไม่เพียงแค่โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นธุรกิจประเภทอื่นๆก็ยังนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุดด้วยด้วยเหตุนี้เองนะคะผู้ผลิตหุ่นยนต์จึงเห็นโอกาสและเร่งพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆมารองรับความต้องการของธุรกิจสำหรับข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานก็เนื่องจากมีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการทำงานสามารถทำงานในกระบวนการซ้ำๆได้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานสกปรกรวมไปถึงงานที่อันตรายด้วยขณะที่การแบ่งประเภทหุ่นยนต์ก็มีหลักการแบ่งที่หลากหลายและสามารถแบ่งได้หลายประเภทค่ะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่นำมาพิจารณานะคะตัวอย่างเช่นพิจารณาจากเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาหุ่นยนต์การเคลื่อนไหวโครงสร้างและการทำงานหรือการนำไปใช้งานอย่างกรณีแบ่งประเภทหุ่นยนต์จากเทคโนโลยีหลักหรือว่า Core Technology สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Industry Robot เป็นการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีโครงสร้างในรูปแบบ Joint and Link คล้ายกับมนุษย์ซึ่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบันคือแขนกลที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อสามารถทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้โดยเฉพาะและหุ่นยนต์บริการนะคะหรือ Service Robotเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่นหุ่นยนต์ทางการศึกษาหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์หุ่นยนต์ที่ใช้ในพื้นที่อันตรายต่างๆเป็นต้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอมีการประเมินว่าการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเมื่อเชื่อมโยงกับ 5G คาดว่าใน3ปีข้างหน้าจะเกิดการลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้หลังมีการจัดตั้ง EEC Automation Park หรือศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา EEC ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี2565โรงงานใน EEC จะเริ่มประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า200แห่งและตั้งเป้าภายใน5ปี
จะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือ Digital Manufacturing 4.0 ไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงานซึ่งจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกอีกทั้งยังดึงดูดเงินลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงจากนักลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ EEC ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ